สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะอุ้ยสวัสดีตอนเช้าๆวันที่14นะคะพี่น้องค่ะนาบ่ทันหลางฟันบ่ทันแต่งก็มาคุยกับพี่น้องคือเก่าล่ะค่ะเตรียมของแพ็คของแต่มื้อคืนนะคะพี่น้องค่ะจริงๆของไม่ได้บ่ได้เตรียมมีหยังหรอกค่ะมีเสื้อผ้าไปกี่โตค่ะ 2-3 โตแล้วค่ะพี่น้องค่ะมีเท่านั้นล่ะค่ะแล้วก็คนกับคนน่ะของที่เป็นแบบว่าเป็นเสื้อผ้าเก่าหรือว่าเป็นน่ะมันเก่าของเพิ่นนะคะเนาะมันเก่าของเพิ่นแต่ว่ามันใหม่สําหรับคนในหมู่บ้านเฮาของวิไลก็แค่เก็บได้ประมาณ8กิโลล่ะค่ะพี่น้องคะวิไลก็แพ็คเอาแค่8กิโลค่ะมีเป็นพวกเสื้อผ้าของเพื่อนพ่อใหญ่แม่หรอกกับของลูกพ่อใหญ่แม่หรอกของโตพ่อใหญ่แม่เอาไปให้คนในหมู่บ้านค่ะพี่น้องคะแม่นเพิ่นบ่ใส่ออกงานออกการเพิ่นก็ใส่เฮ็ดเบียกแต่ส่วนมากก็เขาเจ้าก็ใส่ดีดอกค่ะพี่น้องคะเอาล่ะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยววิไลไปหาล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะแล้วเดินทางไปสนามบินน้ํากันค่ะนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะบ่หลายดอกค่ะของวิไลก็แค่กระเป๋าน้อยๆกระเป๋าใบนี้กระเป๋าเดียวเนาะค่ะเนาะก็มีเสื้อผ้าที่วิไลว่าล่ะพี่น้องค่ะเพื่อที่จะเอาไปค่ะให้เขาเจ้าเนาะค่ะปกตินี่ก็สิเอาไปประจําเนาะทุกมื้อนี้แฟนเก่าที่อยู่สวิตย่ามเพิ่นบินไปเมืองไทยเพิ่นก็เอาเสื้อผ้าเอาหยังไปให้วิไลอยู่ตลอดพี่น้องค่ะถ้าวิไลบ่อยู่เพิ่นก็เอาไปแล้วเพิ่นก็สิส่งไปบ้านน้องก็สิรับอันนี้บ่แม่นของวิไลเด้อค่ะพี่น้องคะอันที่แพ็คไว้นี่คือของพ่อใหญ่นะคะพี่น้องคะนี่ค่ะของพ่อใหญ่แพ็คกระเป๋าไว้เลยค่ะพี่น้องคะเพราะว่าวิไลบอกแล้วว่าห้ามเอาของไปเยอะเพราะว่าแต่ละเทื่อย่ามพ่อใหญ่แล้วไปเนาะแล้วแพ็คกระเป๋าแล้วเอาของใส่หลายพี่น้องคะเราย่ามนั่นเดินทางอยู่เมืองไทยเรามันยากนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะนี่คือของพ่อใหญ่เนาะค่ะเนาะอันนี้น้อยนี่คือของวิไลเนาะพี่น้องคะของพ่อใหญ่แล้วก็เตรียมแพ็คกระเป๋าไว้เรียบร้อยเลยค่ะเพื่อสําหรับเดินทางตามวิไลไปที่เมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องคะพี่เตอร์มาร์คพ่อใหญ่ล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วครับสวัสดีครับ Good morning We see you in Thailand See in Thailand ยะว่าเรา Yeah 6 weeks in Thailand How much you get money from Thailand พี่น้องคะวิไลโดนปล้นวิไลเหลือตังค์ติดกระเป๋าอยู่1,800เอามาตะเมืองไทยเนาะค่ะเนาะพ่อใหญ่เราไปแล้วเราก็สิไปครับชงเกลสเกลมานี่ๆปัดพ่อใหญ่เราไปไทยนะคะพี่น้องคะแล้วว่าเราบ่อยากแลกเพราะว่าเราจะไปปุ๊บเราก็ต่อเครื่องไปลงที่ขอนแก่นเนาะเพราะว่าวิไลบ้านวิไลนั่นก็คืออยู่สารคามก็แต่ว่าลงต่อเครื่องที่ขอนแก่นไปขอนแก่นเนาะค่ะเนาะวันนี้เราว่าถ้าแกเราหิวเราอยากวิไลเราถิ่มเงินไว้ให้เรา 2,000 วิไลโดนปล้นปลิซายนี่สปอลิซายอ่ะครับพี่น้องคะวิไลขอไปลากแดบัดนี้ไปอีลิกำลังเดินทางไปที่สนามบินมุนเชียนนะคะเนาะลูกค้าเป็นมุนเชียนพ่อใหญ่แวร์เสื้อขนมปังลีบะคะซิเมแรกๆวิไลมาเยอรมันนะคะพี่น้องคะแรกๆวิไลมาเยอรมันย่ำไปใสมาใสวิไลกับบ่ตะกี้เฮามีเนี่ยตะกี้วิไลกับพ่อใหญ่มีรถคันเป็นรถเก๋งนะคะเนาะไปใสมาใสก็สิเอาบ่อหลังนอนลงแล้วก็เอาจักรยานยัดใส่เทละ2คันแล้วก็ไปนํารถคันเก่านะคะพี่น้องคะเพราะว่าย่ำไปใสก็สิไปคันแล้วก็ไปพักไปพักเอาอพาร์ทเมนต์หมู่สิเนาะแต่ขนาดหมู่ว่าหยังไปบ่ก็ไปพักน้ําใต้เก่าวันนี้ย่ำไปเดินไปเที่ยวหยังน่ะครั้งแรกที่กินอันนี้อยู่เยอรมันพี่น้องคะมันเป็นคล้ายๆกันเป็นคล้ายๆกระแฮมนั่นแหละพี่น้องเนาะเป็นคล้ายๆเนื้อหมูมันข้างในเป็นคล้ายๆกระแฮมนั่นแหละมันก็พอกินได้อยู่แต่มันบ่เผ็ดมันเผ็ดคือถ้ามันบ่เผ็ดมันกินบ่แล้วกินบ่แซ่บเนาะพี่น้องคะมันกินบ่แล้วแล้วมันบ่เผ็ดว่าอาหารไทยเฮาถ้ามันกินน่ะมันบ่เผ็ดแต่มันบ่แล้วจังได๋ต้มจืดยังใส่พริกไทยเนาะพี่น้องคะวิไลกับพ่อใหญ่กําลังเดินทางไปสนามบินนะคะพี่น้องคะแล้วเจอกันที่เมืองไทยเนาะค่ะพี่น้องคะอยู่เมืองไทยก็สินั่งเว้านั่งเมาม้อยกับพี่น้องอยู่ในสวนน้อยแค่นั้นล่ะค่ะพี่น้องบ่มีเวียกหรอกค่ะกับพ่อใหญ่กับอีก2อาทิตย์พ่อใหญ่กับเพื่อนก็สิตามไปเนาะค่ะพี่น้องคะพ่อใหญ่ตามไปก่อนอยู่ก่อน2อาทิตย์แล้วเพื่อนสิตามไปเนาะค่ะเนาะประมาณ2อาทิตย์พ่อใหญ่จังอาจสิตามไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีวอล์กนะมักฟีนักไทยแหละอันนี้ล็อกรถนี้จากกันผู้หนึ่งสิเอากระเป๋าใดสิพ่อใหญ่มาทางน้ำก่อนเด้มาเถ้ามาไหนเอาไปใส่น้ำขึ้นเครื่องสิเถ้าช่วยเสียวสับติดต่อ new one นะไปเถ้าไป
ฮะดูไรส์มีไรส์เป็นกิเพนถ้าถามว่ามักว่าสีกระเป๋าเนี่ยว้ายมักเลยพี่น้องขามันเปื้อนไว้สกปรกไว้พอใหญ่เนี่ยเอาสีขาวไปเฮ็ดงานสายคือเออเนี่ยที่นี่ is not so many kilo why you come here to buy big bites of all here yeah but for room to make this food hey put this here yeah, yeah. Hey, next time. Bye, Chirag. See you next year. Fly walker. Next year. What is that? Fly. Oh, the pull over. Fly fly walker. Next year. Talks about fly. พยายามไปชิ้นกับกระเป๋าหลักกันสิกี่เป็นเนี่ยกี่เป็นมัน do not mix so long ciao ciao so not not so hot du bist ja auch kleiner du bist smaller als I so jetzt trägt sie ihr Gepäck selbst und ständig Huh? Muss man im kreislichen Bayern-Shop vorbei. Crazy, crazy, crazy. Wohin? Ich muss darüber. Huh? Behind me is Bayern, FC Bayern. I don't know, you fly too. Huh? Ja, das ist der Franz Josef Strauß. This is Franz Josef Strauß. In Würdigung seiner Verdienste um den Flughafen München. Then I can make a picture. You have to send. Now I want to now. Geht doch nicht so schnell, ich komme doch kaum mit. Not so quickly. Ich komme doch kaum mit. You want to go to Thailand with me, Mr. Mark? No. No. Next year. Next year. Zwei Wochen. Next year is okay. No, zwei Wochen. Nächstes Jahr ist wohin? Okay. Wohin? Huh? Wohin? Weiß ich doch nicht. แลนหามองเช็คอินพอยายสิบห้าไปเข่ามองประตูเลยวันเช็คอินว่าท่านได้เช็คยังไงสิบห้ากันไปเข่าอันเข่าไปทั้งไงเฮ้ยพอยายมากโมเดิร์นแมนครับจะกระเฮ็ดหยังดอกพญามากเอ้ย
บ้านเลบ้านเลพี่น้องคะถ้าถามว่านางมืดบ่กะบ่เชิงว่ามืดเนาะพี่น้องคะเพราะว่าวิไลบ่อยากเป็นนางจุดที่ผูกพันเนาะเพราะว่าคนหลายๆวิไลบ่อยากเป็นนางจุดผูกพันที่แรกวิไลว่าสิบ่เว้าให้ฟังดอกพี่น้องคะวิไลว่าสิแบบว่าโอเคนั่งเล่นรีแลกแล้วก็เบิ่งนั่นเบิ่งนี่ไปบ้านนี่วิไลยางก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะอันติปิดกินอิ่มค่ะพี่น้องคะกินอิ่มแล้วปลดตะขอกางเกงอันบ่เป็นตะเว้าให้ฟังก็เว้าให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะบ้านนี้วิไลสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะวิไลเดินจนพอแห้งแล้วบ่ฮู้จะเดินจังได๋เดินจนเมื่อยน้องแล้วพี่คะบ้านนี้นั่งกับนั่งพอแห้งแล้ววิไลเลยตัดสินใจโอเคนั่งเฮ็ดคลิปเว้ากับพี่น้องกองปลายเนาะพี่น้องคะก็คือว่าจริงๆเดิมๆวิไลต้องบินจากมื้นเชียนหรือว่ามื้นเชียนนักวินเนาะจริงๆวิไลต้องบินจากมื้นเชียนไปที่ออสเตรียพี่น้องคะจริงๆวิไลต้องบินจากมื้นเชียนไปที่ออสเตรียเวลา15:35คือบินตอน3:30เนาะพญายกับมาส่งวิไลเรียบร้อยแล้ววิไลก็เช็คอินเข้ามาประมาณ2:00กว่าบาดนี้พี่น้องคะในตัวที่ตอนเช็คอินมันบ่มีมองนั่งบ่มีเกตมองนั่งพญายกับงงว่าพญายกับถามเคาน์เตอร์เขาว่าคือบ่มีเกตนั่งมานี่เขาว่าเขาก็เลยบอกว่าก่อนสิเข้าไปค่ะเพราะว่าตอนวิไลกับพญายเช็คอินเนาะมันเร็วค่ะมันเช็คอินเร็วโพดเวลาบ่าย 3กว่าแต่วิไลกับพญายไปเช็คอินอ่ะประมาณ15:30เนาะกะเพิ่นก็เลยว่าเข้าไปทางในแล้วก็เดี๋ยวสิได้เองบ่ล่ะครับเพราะว่าตอนสิขึ้นไปเป็นตอนที่สิมาเกตมันหรือว่าประตูมันแล้วเขาอื่นเกตหรือประตูแล้วค่ะพี่น้องคะวันนี้พ่อมาฮอดวิไลก็เลยว่าเอ้าพญายเฮ็ดจังได๋วิไลก็เห็นอินเทอร์เน็ตแล้วโทรหาพญายเนาะพี่น้องคะวิไลก็โทรหาพญายอันฉันสิต้องไปเฮ็ดจังได๋นี่เพิ่นก็เลยว่าให้ไปถามตรงหม่องที่เกตนั่นล่ะถ้ามันมีพนักงานให้ไปถามรู้ว่าเป็นหยังเธอคือบ่มีหม่องนั่งคือบ่มีหม่องซิดเขาว่าเพราะว่าเฮาเช็คเออร์ลี่โพดเฮาต้องเข้าไปถามตรงนั้นแล้วไปเช็คตรงนั้นอีกเทื่อมันมีหม่องสําหรับเช็คอินอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องคะสําหรับเอาตัวจากข้างนอกแล้วก็มายืนตรงนี้อีกนะบัดนี้มีแล้วพอพนักงานอยู่2คนเป็นความลัคกี้วูแมนอีลีพี่น้องคะวิไลพอพนักงานอยู่2คนเขาปิดกันไว้แล้ววิไลพอพนักงานอยู่2คนวิไลเลยเข้าไปถามเพิ่นเพิ่นก็ถือได้พี่น้องคะเพิ่นก็ถือตั๋วอยู่เพิ่นก็ถือตั๋วแล้วบัดนี้วิไลเข้าไปถามขอฉันถามได้บ่เพราะว่าตั๋วฉันน่ะบินเวลานี้แต่ว่าฉันบ่มีหม่องนั่งฉันสิไปเช็คได้ตรงใดเขาก็เลยเบิ่งเขาก็เลยตัวที่อยู่ในมือเขาใบใหม่กับตัวที่วิไลมาเทียบกันเขาเลยว่าอ้อคุณลาภูมิวิไลพรตีแต่โอเคนี่ตัวอันใหม่ของคุณว่าสั่นมาเอ้าคือว่าสั่นว่าสั่นว่าตัวอันใหม่ของคุณจะต้องบินจากมื้นเชียนไปออสเตรียประเทศออสเตรียแล้วคุณก็สิต้องเปลี่ยนเครื่องแต่บัดนี้ฉันเอาตัวใหม่ให้คุณออกตัวใหม่ให้คุณบ่ต้องบินต่อเครื่องแล้วคุณสิแต่บินมื้นเชียนบางกอกอย่างเดียวบ่ต้องไปต่อออสเตรียเนาะค่ะเนาะวิไลก็สงสัยวิไลก็ตกใจแม่มก็เป็นจังซั่นบัดนี้พี่น้องคะเฮาก็เข้ามาบ่มีพ่อใหญ่เป็นผู้ซอยเนาะวิไลก็ตกใจวิไลก็เลยฟังวิไลก็เว้าภาษาอังกฤษแน่ภาษาอังกฤษแน่ปนดอยแน่ผสมประสานกันไปเนาะพี่น้องคะบัดนี้เขาก็เว้าเขาอธิบายให้ฟังโอเควิไลเข้าใจเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลก็เลยทวนเขาโอเคเป็นสิงสี่แม่นบ่เขาก็โอเคบาดนี้ถ้าวิไลบินจากมื้นเชียนไปออสเตรียวิไลสิต้องถ่าประมาณ5 ชั่วโมงไปฮอดพุ่นปุ๊บแล้วก็สิต้องบินต่อเครื่องนั้นวิไลต้องนั่งต่อเครื่องแล้วนั่งถ่าต่อเครื่อง5ชั่วโมงบาดนี้มาอยู่นี่เนาะค่ะเนาะเขาก็เลยเปลี่ยนตัววิไลแล้วเขาก็เลยบอกว่าโอเคโชคดีนะเขาให้เราเรียบร้อยเขาก็อธิบายกันเรียบร้อยแล้วแต่วิไลบ่ต้องไปต่อเครื่องแต่วิไลต้องนั่งอยู่ที่นี่จนถึง4 ทุ่มพี่น้องคะถึง3:55ก็ตีซะ4 ทุ่มเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องตีก็ตีซะ4 ทุ่มเนาะเถาะเพราะว่า10:55เนาะบาดนี้เอ้าบาดนี้แต่ก็เป็นความโชคดีอย่างนึงโดยที่ไม่ต้องไปต่อเครื่องที่ออสเตรียเนาะพี่น้องคะพอได้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ที่นี่เปลี่ยนเกตค่ะพี่น้องคะจากเกตจากประตูที่จากประตูแค่ต้องไปประตู5เนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็ย่างหาประตู5บาดนี้มันต้องนั่งเนาะค่ะว่ามันต้องนั่งรถไฟย้อนขึ้นมาอีกนะพี่น้องคะรถไฟอยู่ในสนามบินนี่ล่ะบัดนี้แม่เฮ็ดจังได๋เนาะเพราะว่าวิไลสิลงมาหาตัว5แล้วลงมามันลงมาได้แต่ว่ามันต้องใส่บันไดทางลงหม่องนึงนะคะพี่น้องคะบัดนี้บันไดเลื่อนมันบ่ได้วิไลต้องหิ้วกระเป๋าก็เป็นอีหยังที่ตลกคือกันเป็นอีหยังที่ขำคือกันพี่น้องคะบัดนี้วิไลก็เลยถาม
เขาก็เขียนตัวตัวนี้ว่าโปลิไซนั่นแหละพี่น้องคะพี่เล็กก็เลยถามเขาว่าอันจังสีจังสีได้บ่นะพี่น้องบ้านนี้เขาก็เลยโอเคคุณต้องย่างไปนี่คุณต้องหิวกระเป๋าย่างเอามันบ่มีบันไดเลื่อนพอบันไดเลื่อนมันมีแต่ขึ้นมันบ่มีลงเนาะคะแล้วพอคุณไปฮอดพุ่นปุ๊บพุ่นก็สิพอบันไดเลื่อนลงแล้วก็ยังสิไปที่สูกเนาะพี่น้องไปที่มองรถไฟมั้ยก็ต้องหาพ่อใหญ่เฝ้าให้พ่อใหญ่ฟังกับพี่น้องคะตอนนี้ก็ประมาณ 20:00 นกับพี่ไล่นางเฝ้าอยู่นี่ก็ประมาณเกือบทุ่มกว่าๆนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะทุ่มตอนวิไลเริ่มก็มันกับบ่ทันทุ่มเนาะตอนนี้ก็สิประมาณทุ่มแหละวิไลก็ย่างจนจุดเอียนแล้วพี่น้องค่ะย่างก็หูสิย่างหยังเพราะเฮาบ่ได้ซื้อหยังบัดวิไลหิวข้าววิไลจะไปซื้อไก่กินเงินวิไลบ่มีเนาะค่ะทีละเงินไทยวิไลบ่มีวิไลเอาให้พ่อใหญ่ไปหมดแล้วเพราะว่าพ่อใหญ่อยากได้เงินไทยพ่อใหญ่บ่อยากไปแลกอยู่สนามบินตอนที่พ่อใหญ่บินไปบัดนี้พ่อวิไลเลยว่าจะเอาเงินข่อยไปจะเอาเงินขอไปหมดละบัดนี้ข่อยสิเอาไสละบัดเราเลยให้เงินวิไลขึ้นมา40ออยเนาะ40ออยเป็นความโชคดีที่ว่าหิวเนาะค่ะพี่น้องคะแต่จริงๆถามว่าวิไลน่ะมีการอยู่พี่น้องคะที่พ่อใหญ่เฮ็ดให้แต่ว่าวิไลใช้ไม่เป็นพี่น้องคะวิไลใส่การ์ดบ่เป็นถ้าเขาเฮ็ดจังได๋วิไลตกใจยามวิไลหลุดการ์ดน่ะวิไลตกใจแล้ววิไลแบบงึกๆงะๆเฮ็ดหยังบ่ถูกนะคะพี่น้องคะมานี่ก็เลยว่าโทรหาพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็เลยว่าอันเฮ็ดจังซี่จังซี่จังซี่ของเธอน่ะเอาแตะซื้อๆก็ได้แต่ก็บ่ได้เฮ็ดดอกค่ะพี่น้องคะพอดีก็เลยบอกว่าเออมีอยู่40ออยในกระเป๋าที่เจ้าให้มาเปลี่ยนกันนั่นล่ะเขาก็คิดว่าวิไลไปซื้อไก่กินแพงพี่น้องคะอยู่ในสนามบินอัน10ออยมีไก่อยู่3ซินก็9ออย.99มีไก่อยู่3ซินกับอันมันฝรั่งทอดอยู่บ่กี่ซินน่ะกินไปบ่ครับพี่น้องคะกันตายจริงๆก็บ่จริงๆว่าคือสิเว้าดอกค่ะพี่น้องคะมันเหงามันว่างก็เลยโอเคเว้ากับพี่น้องปองปายเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้วิไลตอนนี้วิไลก็นั่งรอเวลาเพื่อจะบินไปที่กรุงเทพนะคะพี่น้องคะอีกอย่างนึงก็เป็นความโชคดีที่ว่าบ่ต้องติดต่อเครื่องบ่ต้องแลนต่อเครื่องนะคะพี่น้องคะปกติวิไลมาเนาะวิไลจะมาต่อเครื่องประมาณ1ชั่วโมงนะในเวลา1ชั่วโมงวิไลต้องแลนหาเครื่องเนาะวิไลจะนั่งต่อเครื่องตลอดแรกๆบ่กล้าต่อเครื่องในพักหลังต่อเครื่องนี่ก็เลยกลายเป็นว่าสนุกกับการเวลาที่ได้ต่อเครื่องถ้าแลนท่านได้ครับพี่น้องคะถ้าแลนบ่ท่านก็ เขากระทาแน่ดอกค่ะเขาบ่ไปดอกเขาบ่ไปก่อนดอกค่ะพี่น้องคะเอาสำหรับมื้อนี้วิไลก็ขอบคุณพี่น้องปองปายสู้ผู้สุคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้วิไลขอบคุณทุกการติดตามนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็ให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดนี้ได้เงินคิดทองได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าขอบคุณค่ะแล้วเจอกันที่เมืองไทยนะคะ